คือไม้ทรงแท่งนะคะเป็นเพชรบ้านนาทรงแท่งนะคะและเพชรบ้านนานะคะเราสังเกตดูก็คือใบมันนะคะใบมันใบออกเป็นนีออนนะคะทุกคนแล้วก็กิ่งเขาจะแบบกิ่งเขาแตกกิ่งเยอะค่ะกิ่งสั้นๆแล้วเท่าไหร่คะแต่ที่จุดสังเกตอีกอันนึงที่ชัวร์ๆแน่นอนว่าสิ่งนี้คือเพชรบ้านนานะคะคือดอกตูมแล้วก็มีเกสรแลบออกมานะคะนี่คือเราจะรู้ทันทีว่านี่คือเพชรบ้านนาแท้ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับสมหมายแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราได้ไม้เป็นเพชรบ้านนาลูกจากต้นแม่แท้ๆนะคะทุกคนคืออันนี้อาจจะได้จากกิ่งจากอะไรต่อๆกันมานะคะแล้วฟอร์มเขาก็ยืดยาวแบบนี้อยู่แล้วเนาะคือเหมือนกับว่าเขาปลูกแล้วเขาปล่อยให้ยาวแบบนี้ค่ะเราก็จะมาทำเป็นไม้ทรงแท่งนะคะที่เขาทำกันนะคะเรามาทำกันตั้งแต่เล็กเนาะเขาจะได้เป็นไม้ทรงแท่งแบบตั้งแต่เล็กอะค่ะทุกคนเราลองทำดูนะคะก็คือลักษณะรากเขาก็จะเป็นแบบยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะกูก็จะตัดตรงที่เป็นรากฝอยพวกนี้ออกให้หมดนะคะก็คือเรากลารากอะค่ะทุกคนเรากลารากออกให้หมดเพราะว่าถ้าทรงแท่งเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้แบบสูงๆเป็นทรงแบบเหมือนทรงกระบอกทรงแท่งๆอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเราจะเหลือรากเขาไว้2รากนะคะ3สิเนี่ยเดี๋ยวแม่ปูตัดออกก็ซับตรงที่เป็นยางออกให้หมดนะคะแล้วค่อยเอากาวร้อนทาเขาอีกทีนึงค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบแท่งๆยาวๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะดามเขานะคะให้เขาเป็นตรงๆนะคะได้มา3ต้นนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนวิธีทำเนาะเราก็คือจะดามเขาแบบนี้นะคะด้วยไม้อันนี้ไม้เราก็หาได้จากเป็นไม้ที่เราไปซื้ออาหารซื้อปลาย่างนะคะมาเราก็เก็บไว้รากเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็ใช้วิธีมัดเขาตรึงกับไม้ก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม้จะเสียรูปอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าพอเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาตรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีวิธีปรับของเขาเองนะคะไม้ไม่ตายง่ายๆนะคะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะ1จุดจุดที่2
สรุปนะคะพุทธตรึงเขาไว้1จุด2จุด3จุด4จุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปปลูกนะคะว่าเราก็จะไปปลูกเดี๋ยวจะตัดใบออกด้วยนะคะแล้วเราไปลงดินปลูกได้เลยค่ะทุกคนคะนี่คือชวนชมทรงแท่งนะคะเป็นลูกของเพชรบ้านนาต้นแม่นะคะกิ่งแม่เนาะก็คืออันนี้ปุ๊บปลูกได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต้นเขาจะโตเร็วแล้วก็เป่งจนครับเชือกที่เรามัดนะคะแล้วเราจะมาเหมือนกับคลี่เชือกเขาออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาโตแล้วแบบว่าเหมือนต้นเขาไม่รีบเนาะให้ทรงเขาสวยนะคะเรามาทำกันเลยปูมัดแน่นมากเลยนะคะทุกคนนี่ต้นแข็งแรงมากค่ะทุกคนเห็นรอยไหมคะรอยเชือกนะถ้าเกิดเราไม่คลี่ออกนะคะเชือกก็จะรัดเขานะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นป้องๆเนาะเพราะว่าเขาโตเร็วนะคะอีกสักให้เขาโตกว่านี้นะคะแม่ปุ๊จะมาคลี่ดูด้านล่างนะคะว่าเชือกที่เรามัดเขาตรงรากเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือนะเป็นชวนชมเพชรบ้านนากิ่งเมล็ดจากกิ่งแม่นะคะเรามาปลูกเพื่อให้ได้ฟอร์มเป็นฟอร์มทรงแท่งนะคะทุกคนลองทำตามดูนะคะจริงๆชวนชมปุ๊ไม่แน่ใจว่าพันไหนสามารถทำทรงแท่งได้แต่ปุ๊ว่าน่าจะทำได้เกือบหมดนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการแต่ตัวนี้เนี่ยแต่ส่วนมากนะตอนนี้ที่ทำชวนชมทรงแท่งเขาก็จะทำจากเพชรบ้านนานะคะทุกคนก็อันนี้ก็เนาะลองฝึกทำกันดูนะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สมหมายแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ